เรื่อง Fresh นะครับเป็นหนังระทึกขวัญเรื่องล่าสุดที่พี่ไม่คาดคิดว่าจะมีโอกาสได้ดูทางDisney Plus นะครับก็เรื่อง Fresh นะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าโนอานะครับเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนเยอะไม่มีอะไรมากก็คือใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวก็เลยรู้สึกเหงาๆก็เลยพยายามไปออกเดทหาผู้ชายสักคนเพื่อมาเป็นแฟนเป็นอะไรอย่างนี้อยู่ดีวันนึงเนี่ยเขาก็ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าสตีฟแล้วเขาก็ได้ตกหลุมรักกันภายในไม่กี่วันแล้วก็ตกลงที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันหรืออะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มารู้ความจริงบางอย่างว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยมีอะไรแอบซ่อนเอาไว้พล็อตหนังระทึกขวัญอะไรประมาณนี้นะครับมันมีค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะคุ้นชินกันดีคือเราจะพอเดาได้ว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วมันจะโรคจิตหรือเปล่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยฮะตอนดูเทรลเลอร์ก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับบอกก่อนเลยนะครับเรื่อง Freshเป็นหนังที่พี่ชอบมากนะฮะสิ่งที่พี่ชอบมากที่สุดในเรื่อง Fresh นั่นก็คือเรื่องธีมของภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะมันเป็นธีมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการออกเดทวัฒนธรรมของการออกเดทแล้วก็การที่เราจะรู้จักใครสักคนก่อนที่พี่จะพูดเนื้อเรื่องอะไรลึกไปกว่านี้นะฮะแนะนำให้ไปดูก่อนนะครับแล้วค่อยมาคุยกันดีกว่านะครับเพราะว่าพี่มองว่าหนังเรื่องนี้จะดีที่สุดถ้าเราไม่รู้อะไรเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับผู้ชายเนี่ยเขาเป็นหมอศัลยกรรมนะฮะแล้วเขาก็ทำงานเกี่ยวกับการจับคนมาจับผู้หญิงมาแล้วก็เอามาตัดชิ้นส่วนเพื่อเอาไปขายนะฮะตัดนมบ้างตัดตูดบ้างตัดนู่นตัดนี่บ้างเพื่อเอาไปขายให้พวกคนรวยหรือสักอย่างเอาไปกินนะครับนั่นก็เป็นที่มาของชื่อเรื่องว่า fresh หมายถึงแบบว่าเนื้ออันสดใหม่นะครับมันหมายถึงเนื้อสดสดเนื้อสดสดใหม่โลละ200อะไรงี้พระเอกก็คือหลอกล่อผู้หญิงคนนู้นคนนี้มาแล้วนางเอกเนี่ยก็คือเป็นเหยื่อคนหนึ่งที่ถูกหลอกล่อมาด้วยเสน่ห์ของเขาด้วยความตลกน่ารักของผู้ชายคนนี้อะไรงี้นะฮะฟังเนื้อเรื่องมันอาจจะไม่มีอะไรมากแต่สิ่งที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่อง fresh work มากที่สุดนั่นก็คือวิธีการนำเสนอนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการแสดงที่เขาให้เราเห็นตั้งแต่ตอนที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปเดทกับผู้ชายคนหนึ่งที่เหี้ยค่อนข้างเหี้ยนึกออกไหมฮะเป็นผู้ชายที่แบบว่าชอบวิจารณ์คนอื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ทำให้เหมือนกับไอตัวละครของไอ้บ๊อบในเรื่องของ AI Love You ที่แบบว่าแบบเป็นไงเธอเราไปเสร็จกันที่ห้องดีกว่านึกออกไหมเขาไม่ทำเหี้ยขนาดนั้นนึกออกไหมฮะคือเขาก็เหี้ยแบบคนน่ะนึกออกไหมครับเหี้ยแบบคนทั่วไปที่แบบว่าเอ้ยชวนคุยไปเรื่อยๆแล้วก็เอ้ยเผลอวิจารณ์เรื่องการแต่งกายบอกว่าเฮ้ยเธอน่าจะใส่ชุดแบบนู้นดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแบบนี้มันเราว่าเธอไม่ค่อยสวยนะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวจ่ายเงินให้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่าข้าวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยเอามาให้อะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะเขาทำให้มันดูเนียนๆดูเป็นคนอ่ะนึกออกไหมมันก็เราก็จะได้เห็นอ๋อเฮียผู้ชายแบบนี้เออก็ผู้ชายแบบนี้มันก็มีนึกออกไหมฮะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าเออไอ้เชี่ยกูอยู่คนเดียวก็ได้ทำไมกูต้องมาเจอคนแบบนี้จนกระทั่งมาเจอกับพระเอกของเราที่เรียบร้อยหน้าตาดีตลกแล้วก็ไม่ซีเรียสแล้วก็นึกออกไหมฮะแบบมีความเหมือนกับแบบว่ารับฟังปัญหามีแบบดูดีไปซะทุกอย่างอะไรงี้นะฮะและทำงานเป็นหมอด้วยอะไรงี้มันก็เลยทำให้ตัวนางเอกเนี่ยโนอาเนี่ยตกลงปลงใจไปอย่างรวดเร็วนึกออกไหมฮะพี่เชื่อว่ามันเป็นไปได้เว้ยมันค่อนข้างจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะฮะอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับก็คือความน่ากลัวมันไม่ใช่การถูกเย็ดหรือการข่มขืนนะครับความน่ากลัวมันมากกว่านั้นนั่นก็คือการที่จะถูกจับไปขังไว้แล้วก็เลี้ยงนึกออกไหมจับไปขุนไปเลี้ยงเพื่อที่จะเอาชิ้นส่วนเนื้อส่วนนู้นส่วนนี้ไปขายอะไรอย่างนี้นะฮะนั่นคือความน่ากลัวของภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเขาก็นำเสนอได้พี่ว่าขยะแขยงใช้คำนี้ได้ไหมใช้คำว่าขยะแขยงเลยก็ได้คือด้วยความที่แบบโอ้โหเฮียมันคือกูคือมันจะเป็นซีนเอาเป็นว่าซีนอาหารแทบทุกอันน่ะพี่จะรู้สึกแบบอยากอ้วกเอาจริงนะฮะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าต้นตอของอาหารเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนเนื้อไหมฮะแล้วพระเอกแม่งก็ทำอาหารอย่างแบบเนื้อไหมอย่างไอสัตว์นี่คือแบบมาสเตอร์เชฟพี่อะไรอย่างนั้นเลยนึกออกไหมฮะกูก็เออมันก็ดูหน้าขยะแขยงหน้าขนลุกดีนะฮะแต่สิ่งที่พี่ชอบมากที่สุดในเรื่อง Fresh เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของธีมภาพยนตร์ของเรื่องนี้ที่พี่ว่าทำได้ลงตัวมากนะฮะซึ่งพอเอาธีม
ที่มันแข็งแรงมาเล่ากับเนื้อเรื่องมันเลยออกมาค่อนข้างดีมากเลยนะฮะธีมของเขาที่พี่คิดว่าพูดง่ายๆนั่นก็คือเรื่องการเดทนะครับเรื่องการเดทการรู้จักใครสักคนอะไรอย่างนี้นะฮะปกติเวลาเรารู้จักใครสักคนเนี่ยเรามักจะต้องเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นตัวเองเนื่องไหมฮะเราจะต้องปั้นหน้าเราจะต้องพยายามชวนคุยเราจะต้องถามคำถามโง่ๆแบบเอ้ยเธอชอบสีอะไรอ่ะมาจากที่ไหนอ่ะชื่ออะไรอ่ะพ่อแม่ชื่ออะไรอ่ะนึกออกปะเราก็ต้องถามอะไรที่แบบโง่ๆอ่ะเวลาเราจะไปเดทกับใครนึกสภาพแบบคนที่ไม่มีแฟนนะฮะแล้วพยายามจะเดทใครสักคนเนี่ยแม่งมึงต้องถามคำถามเงี้ยกับคนเป็น10คนที่มึงกำลังจะเดทนึกออกมั้ยฮะมันก็เลยจะเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตนั่นก็คือตัวละครของตัวโนอานะฮะแล้วตัวโนอาเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาไม่ชอบกระบวนการนี้เอาซะเลยนึกออกมั้ยฮะไม่ชอบแบบการต้องมานั่งเดทต้องมานั่งแบบมานั่งฝืนเหนื่อยไหมมานั่งฝืนยิ้มให้ใครบางคนที่กูไม่ได้รู้จักอะไรมากต้องมาทำเป็นเหมือนเขาอยากรู้เรื่องของมึงอะไรเงี้ยเหนื่อยไหมฮะนั่นคือธรรมชาติของการเดทสิ่งที่พี่ชอบมากก็คือตอนท้ายๆเรื่องเนี่ยหลังจากที่นางเอกเนี่ยถูกจับมาทรมานแล้วนะฮะเขาเกิดความรู้สึกที่เราจะต้องสู้นะฮะที่เราจะต้องสู้กลับเราจะต้องเอาตัวรอดนะฮะแล้ววิธีเอาตัวรอดของเขาเนี่ยมันไม่ใช่การใช้กำลังนะฮะปกติเวลาเราดูหนังแนวนี้เนี่ยวิธีเอาตัวรอดของหนังสไตล์นี้ส่วนใหญ่มักจะใช้กำลังนะมักจะใช้แบบว่าเฮ้ยต้องไปหาอาวุธมาเพื่อที่จะเอามาซ่อนไว้ข้างหลังเดี๋ยวรอจังหวะไอ้ตัวพระเอกมันพาเราไปไหนแล้วค่อยแทงมันหรืออะไรงั้นซึ่งในเรื่องมันก็ทำแบบนั้นแต่มันจะมีช่วงเรื่องราวใหญ่ๆเลยนะครับมันเกี่ยวกับการที่นางเอกเนี่ยพยายามปั้นหน้ายิ้มให้มันพยายามหลอกล่อด้วยเสน่ห์หลอกล่อด้วยมันยาด้วยความที่มันรู้ว่าพระเอกก็มีใจให้มันนิดๆหน่อยๆแล้วมันก็ใช้วิธีในการเหมือนกับเราจีบกันนั่นก็คือพยายามที่จะคุยในสิ่งที่ไอ้ตัวพระเอกชอบอันนี้คือสำคัญมากก็คือนางเอกพยายามจะเข้าหาไอ้ตัวพระเอกด้วยการคุยในสิ่งที่มันชอบแล้วสิ่งที่มันชอบก็คือการแดกเนื้อคนเนื้อไหมฮะการแดกเนื้อคนคือสิ่งที่มันชอบมันก็เลยพยายามชวนคุยเฮ้ยรสชาติเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยตูดมันไม่อร่อยเลยว่าอะไรงี้หรือว่าเอ้ยมึงเก็บหน้าอกไว้กินตอนสุดท้ายอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยฮะหรือว่าเดี๋ยวข้างหน้าเราจะลองใส่เกลือนิดนึงมั้ยอะไรงี้มันเลยกลายเป็นเหมือนกับเราพยายามที่จะเดทใครบางคนในสถานการณ์ที่แม่งโคตรฟักอัพอ่ะนึกออกมั้ยนางเอกพยายามที่จะเดทไอ้มนุษย์กินคนคนเนี้ยแล้วไอ้ฝั่งพระเอกเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเขาเข้าใจเราเขาอยากรู้ในสิ่งที่เราชอบเขามีแพชชั่นคล้ายๆเราอะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกงี้มันเหมือนกับการถูกจีบอ่ะเนื่องจากแม่พระเอกมันก็เลยรู้สึกหลงรักนะมีการมันก็จะเป็นซีนยาวๆใหญ่ๆปั๊บช่วงกลางเรื่องเลยที่นางเอกกับพระเอกเนี่ยเหมือนกับพยายามจะจีบกันอะไรงี้มันก็เป็นเส้นเรื่องที่คู่ขนานกับตอนแรกที่นางเอกเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตกูไม่ค่อยอยากเดทไม่ค่อยอยากรู้จักใครแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยกูใช้วิธีที่กูไม่อยากทำอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์อะไรแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่เอาเป็นว่าพี่ชอบมากด้วยความที่แบบว่าเขาเอากิมมิกง่ายๆเรื่องการเดทนี่แหละเอามาเล่าให้มันเป็นเนื้อเรื่องขึ้นมาได้แล้วก็ใช้เป็นวิธีในการหาทางออกให้กับตัวละครตัวนี้แล้วอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการแสดงที่พี่คิดว่าค่อนข้างดีมากเลยมันจะมีความธรรมชาติมากอย่างเช่นตัวละครที่ถูกขังไว้ห้องข้างๆของนางเอกอย่างพวกชื่อว่าเพนนี่หรืออะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะมีความแบบไอ้แบบพูดคุยกับนางเอกตลอดเวลาแล้วก็ถ้าเป็นหนังไทยก็จะมีความเล่นใหญ่นิดนึงก็คือแบบว่าช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยฉันถูกขังอยู่ในนี้ช่วยฉันถูกกินหีถูกกินหีไปแล้วมันก็จะมีความแบบนึกออกมั้ยแบบใหญ่อ่ะมันจะแบบเศร้าตลอดเวลาใหญ่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็คือแบบชวนคุยกันดีๆนึกออกมั้ยฮะก็ชวนคุยกันได้รู้จักกันได้อะไรกันอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันจนเป็นเพื่อนกันแล้วก็แบบแบบนึกออกป่ะแบบมีคุยกันรู้สึกฉันมีความรู้สึกว่าอยากจะฆ่ามันมากเลยอะไรเงี้ยมันนึกออกป่ะมันก็พูดแบบปกติอ่ะเป็นมนุษย์ปกติอ่ะส่วนตัวพระเอกเนี่ยมันก็จะมีความแบบปกติอ่ะมันไม่ใช่แบบกูจะแดกมันไอ้โมเมนต์อย่างเงี้ยมันก็มีนะครับมันก็มีแต่ว่าเอ้ยมันมีจังหวะของมันมันไม่ใช่แบบนี้ทั้งเรื่องเนื้อไหมครับมันก็จะมีจังหวะมีการบิวอัพของมันให้ไปจนถึงจุดนั้นก็คือมันก็จะมีจุดพีคของมันเนื้อไหมฮะซึ่งก็คือตอนท้ายๆเรื่องที่คนที่ถูกจับมา
3คนเนี่ยรวมหัวกันเพื่อที่จะต่อสู้กับผู้ชายคนนี้ที่มาข่มเหงแล้วมันจะมีเส้นเรื่องอีกอันนึงที่พี่ชอบมากนั่นก็คือเส้นเรื่องของเมียพระเอกนะครับที่เขาน่าจะเป็นเหยื่อคนเก่าๆของตัวพระเอกนี่แหละแต่ว่าเหมือนพัฒนาสถานะมาเป็นผู้หญิงคนนึงที่ยอมทุกอย่างเพื่อที่จะจับผู้หญิงด้วยกันเนี่ยเอามาให้คนอื่นไปแดกอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่เขาต้องแลกมานั่นก็คือเรื่องของการไสยกรรมคือทั้งตัวของผู้หญิงคนนี้พี่คิดว่าน่าจะเป็นของปลอมไปซะหมดทุกอย่างแล้วมันก็จะมีบทที่เสียสีนิดนึงนั่นก็คือตัวเพื่อนของนางเอกที่บอกว่าผู้หญิงอย่างมึงนี่แหละเป็นปัญหาอะไรอย่างนี้เนอะไหมฮะก็คือผู้หญิงที่มันไม่เห็นคุณค่าของผู้หญิงด้วยกันเองผู้หญิงที่มันยอมแลกทุกอย่างเพื่อที่จะให้กูสวยงามให้กูมีร่างกายมีอะไรที่สรีระแม้จะแลกด้วยขาที่หายไปก็ตามอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะมันก็คือผู้หญิงที่เหมือนถูกแดกไปทั้งตัวไปแล้วนึกออกไหมครับพี่ชอบอีกอย่างนึงก็คือตอนสุดท้ายที่นางเอกเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าพระเอกแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยพี่ว่ามันเป็นแบบมันเป็นแบ็คคอมเมดี้มากเลยเว้ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับชีวิตของเราจริงๆอะไรเงี้ยบางทีเราคุยกับคนนั้นตั้งนานแล้วเพิ่งมารู้ตอนสุดท้ายว่าเอ้าไอ้เหี้ยมึงแต่งงานแล้วมึงมีลูกมีเมียแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์นั้นเลยเว้ยแต่อันนี้กลับกันตรงที่แบบไอ้เหี้ยมึงผ่านการแดกกันมาเยอะแยะมากมายแล้วผ่านการถูกกินอะไรแล้วเพิ่งมารู้ก็ว่าอ้อมึงมีเมียแล้วอะไรเงี้ยเรื่องเฟรชเป็นหนังที่มีธีมที่แข็งแรงมากซึ่งพี่ชอบหนังแบบนี้มากพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องจะอินขนาดไหนแต่ส่วนตัวพี่ดูแล้วพี่ก็สนุกทั้งเรื่องด้วยความที่พี่เป็นคนที่ชอบดูธีมภาพยนตร์อยู่แล้วนะเรื่องนี้พูดถึงเรื่องของการเดทการใส่หน้ากากการที่เราจะรู้จักใครสักคนอะไรได้ดีมากๆนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนตัวพี่ก็มีความรู้สึกงั้นเหมือนกันว่ากูก็ไม่ค่อยชอบกระบวนการของการเดทสักเท่าไหร่รู้สึกว่ามันต้องไม่ได้เป็นตัวเองอะไรเงี้ยแล้วหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะเล่าเรื่องแบบนี้ได้ค่อนข้างดีมากนะครับก็สุดท้ายก็ขอให้คะแนนเรื่องเฟรชที่9คะแนนแล้วกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนมากเลยนะครับที่ยังคงสนับสนุนพี่อยู่นะครับถึงแม้ว่าคลิปอาจจะไม่ได้ออกมาบ่อยก็ตามเท่าที่ลองสำรวจดูก็คือเดือนหนึ่งพี่มีคลิปที่ตัดต่ออะไรเงี้ยประมาณ 4-5 คลิปอะไรเงี้ยก็พยายามอยากจะให้เพิ่มคลิปให้เดือนมากขึ้นต่อเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยก็คงจะดีมากอะไรเงี้ยนะหนังใหม่อะไรเงี้ยก็รอดูนะครับแนะนำมาได้ว่าอยากจะให้พูดถึงหนังใหม่เรื่องไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับอาจจะไม่ได้ดูทุกเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวลองดูแล้วกันเห็นน้องเขาเห็นมีน้องหลายคนแนะนำว่าให้พี่ยิ้มลองดูลองไปพวกลองไปสมัครพวก M-Pass อะไรพวกนี้ดูไหมเดี๋ยวพี่ลองไปดูแล้วกันนะครับว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับพี่พอสมควรเพราะว่าพี่ก็จะได้รีวิวหนังหลายๆเรื่องมากขึ้นอะไรอย่างนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ็คสวอลโลนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ็คแอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียซีไม่ว่าจะเป็นคุณวัฒพลนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนนี่นะครับขอขอบคุณทุกคนที่ขึ้นรายชื่อไว้ตรงนี้มากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีนัดคุยกันคุยไลฟ์กันทุกวันเสาร์เวลาประมาณ 4 ทุ่มครึ่งหรือว่า 5 ทุ่มนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็เจอกันนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันอยากจะให้พี่ดูหนังเรื่องไหนอีกใน Disney Plus แนะนำมาตอนนี้พี่จริงๆพี่ก็สนใจหลายเรื่องเหมือนกันอย่างพวก Eller เนี่ยพี่ก็อยากดูอย่างคนผีปีศาจอะไรเงี้ยพี่ก็อยากดูนะครับ Death on the Nile เนี่ยก็ว่าจะดูเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนเจอกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ